จากที่ทดสอบเก็บข้อมูลนะครับปิดสวิตช์อยู่ไฟมาโชว์ไฟฟ้าทำงานตลอดก็มีผลทำให้ไฟจากแบตเตอรี่ลดลงได้นะครับจะลดมากลดน้อยนี่แล้วแต่บางคันนะครับทีนี้พอจอดนานจอดข้ามคืน2วัน3วันขึ้นมานี่ปัญหาเกิดแน่เพราะว่าไฟเหลือน้อยนะครับสังเกตได้ว่าเวลาเอาไปชาร์จแบตใหม่หรือแบตเต็มๆก็ติดง่ายปกติแต่เมื่อไหร่ที่แบตอ่อนจะไม่มีแรงสตาร์ทนะครับพอโชคไฟฟ้าตัวนี้ไฟมาแช่ไว้ตลอดทำงานตลอดแล้วเวลาเราสตาร์ทด้วยโชคที่มันเปิดค้างอยู่ตลอดระยะเวลานานแล้วก็ตัวมันเองก็อมความร้อนอยู่พอมันอมความร้อนอยู่กว่ามันจะหดกลับเพื่อไปเปิดน้ำมันเวลาสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยมันใช้เวลานานกว่ามันจะหดกลับคือมันไม่ได้หดกลับทันที